จู่ๆก็มาซีรันสำหรับนักร้องฮันเดอร์สตาร์และนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพสวันโดยไม่รู้ว่าโคจรมารู้จักกันได้อย่างไรอีกทั้งเมื่อวันเปิดตัวร้านอาหารของหนุ่มฮันด้านเจนนี่และกึ้งเฉลิมชัยก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยทั้งนี้ฮันเดอร์สตาร์อธิบายว่ารู้จักกับเจนนี่เพราะเคยมีโอกาสได้ไปร่วมทำบุญเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งก็มีนางเอกสาวรุ่นพี่รวมอยู่ด้วยค่ะและจากการพูดคุยถูกคอเลยทำให้รู้จักกันมากขึ้นในฐานะพี่น้องพร้อมยืนยันไม่ได้เป็นตัวหลอกเพื่อกลบข่าวความสัมพันธ์ของกึ้งเฉลิมชัยกับเจนนี่โดยนักร้องหนุ่มไม่ขอพูดถึงเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของอีกฝ่ายค่ะไม่ครับพี่เจนนี่เป็นพี่น้องกันคือตัวคอนเฟิร์มของผมว่าแต่พี่เจนนี่มาเจอกันได้ยังไงหรอทำไมถึงรู้สนิทกันก็พอได้มีโอกาสได้ทำบุญครับผมก็รู้จักจากเป็นกลุ่มใหญ่ๆแล้วมีหลายคนมากๆนะฮะแต่ก็เหมือนเขาเรียกว่าไงคุยกันแล้วสุขภาพเราควรประสานพี่เขาแล้วพี่เขาก็ค่อนข้างแบบรับได้ผมว่าไม่หรอกครับเพราะว่าช่วงอายุที่ต่างกันเนาะเดี๋ยวโดนพี่เขาตกไม่เป็นพี่น้องกันครับผมก็ให้มองกันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์แต่พี่น้องดีกว่าเพราะว่าถ้าจะมากกว่านั้นผมก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าห้องหัวใจของพี่เขานี่มีกี่ห้องแล้วว่าแต่ที่บอกเราจะเป็นคู่แข่งกับพี่กึ้งหรือเปล่าโอ้ยไม่หรอกครับพี่กึ้งผมก็รู้จักพี่เขากับพี่เจนนี่อ่ะครับก็มีคุยไลน์กันบ้างเพราะว่าเหมือนเป็นกรุ๊ปอะไรเงี้ยกรุ๊ปแล้วเราก็ในกลุ่มก็คุยกันแบบแซวเล่นนู่นนี่นั่นตัวหลอกใช่ตัวหลอกไงอ่ะไม่ขนาดนั้นคือมันไม่ใช่หรอเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องคนหนึ่งในกลุ่มดีกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนไปไหนมาไหนก็อยู่ด้วยกันเชียร์บ้างไหมเชียร์ใครครับเชียร์ที่นี่ดิผมก็เชียร์ถูกเหมือนกันนะฮะก็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องส่วนตัวของให้เขาแบบตอบเองดีกว่า